ผมเชื่ออย่างยิ่งว่าจริงๆแล้วคนธรรมดาก็ทำงานช่วยประเทศได้เพราะว่าแต่ละคนผมเชื่อนะครับมีหัวใจเต็มร้อยที่อยากเห็นประเทศชาติเราก้าวหน้าไปได้ในทางที่ดีขึ้นถ้าเราไม่ลงมือทำเองเลยในวันนี้เนี่ยนะครับผมว่ายากนะครับที่จะรอแต่ให้ภาครัฐมาช่วยปรินเป็นคนที่จริงๆแล้วสบายๆนะครับง่ายๆจริงๆก็ enjoy ชอบเล่นกีฬาชอบเตะบอลนะครับเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลก็เจ็บตัวมาเกือบ30ปีแล้วนะครับอาจจะคล้ายๆกับบางพรรคการเมืองจริงๆชอบดนตรีนะครับก็ชอบฟังเพลงไปคอนเสิร์ตบ้างก่อนนั้นผมเป็นเรียกว่านักการธนาคารนักการเงินนะครับก็ดูแลธุรกิจเป็น CEO บริษัทหลักทรัพย์ของ CLSA นะครับซึ่งเรียกว่าเป็นนักการเงินมา21ปีครับก็ทำงานอยู่ในแวดวงการเงินนะครับการลงทุนที่เรียกทำธุรกิจด้านให้คำแนะนำทางการเงินเป็นที่ปรึกษาทางการเงินก่อนหน้านั้นจริงๆแล้วก็ได้มีโอกาสไปทำงานเป็นบอร์ดของภาครัฐอยู่บ้างนะครับที่ตลาดหลักทรัพย์ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เราเข้ามาเพื่อที่จะมองหามิติใหม่ว่าเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ำนะครับเอาความทันสมัยเทคโนโลยีทันสมัยเนี่ยเข้ามาช่วยแก้ปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนยังไงได้นะครับโดยเฉพาะปัญหาในแง่ของเรื่องแรงงานโดยเฉพาะการสร้างแรงงานฝีมือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับในทุกด้านที่เกี่ยวกับนโยบายของเศรษฐกิจอาวุธของนักเศรษฐศาสตร์หรือการทำงานการเมืองเนี่ยจริงๆมันก็อยู่ที่ใจส่วนหนึ่งนะครับว่าเราต้องรักมีความเอื้ออาทรมีความสามารถเข้าใจในถึงมุมมองของเศรษฐกิจฐานรากของชาวบ้านเขาเป็นยังไงด้วยตลาดเสรีเป็นตลาดที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับอาจจะมีการแทรกแซงในบางเวลาที่บางทีเหมาะสมหรือจำเป็นถ้าเกิดวิกฤตขึ้นเพราะนั้นจริงๆแล้วเศรษฐกิจจะดำเนินไปได้เติบโตดีได้เนี่ยกลไกตลาดเสรีนะครับต้องเกิดเชื่อว่าจริงๆความสำเร็จหลายอย่างมันขึ้นอยู่กับการลงมือทำด้วยตัวเองด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดเราเชื่ออะไรบางอย่างแล้วเราคิดว่าอยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงที่ดีกับประเทศไทยได้ให้เศรษฐกิจดีได้เนี่ยมันต้องมีความสงบมีความสามัคคีกันในสังคมมันไม่ใช่แค่วาทกรรมที่จะพูดว่าสังคมดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องร่วมกันสร้างไม่ว่าคุณจะเป็นข้าราชการเป็นนักการเมืองเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นประชาชนคนไทยทั่วไปนักธุรกิจธรรมดาทั่วไปก็มีสิทธิ์ที่จะสร้างผลบวกให้กับสังคมได้จากการกระทำของคุณผมเชื่ออย่างยิ่งว่าจริงๆแล้วคนธรรมดาก็ทำงานช่วยประเทศได้เพราะว่าแต่ละคนผมเชื่อนะครับมีหัวใจเต็มร้อยที่อยากเห็นประเทศชาติเราก้าวหน้าไปได้ในทางที่ดีขึ้นถ้าเราไม่ลงมือทำเองเลยในวันนี้เนี่ยยากนะครับที่จะรอแต่ให้ภาครัฐมาช่วยหรือรอเอกชนมาช่วยพัฒนาเราคงอยากจะเห็นสังคมที่ประชาชนในสังคมเองที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยตื่นรู้แล้วกล้าที่เป็น active citizen กล้าที่จะคิดสร้างสรรค์แล้วก็ทำในสิ่งดีๆเพื่อจะสร้างสังคมที่ดีขึ้นไปด้วยกันนะครับ